เรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะตอนนี้ก็พบกับคุณครูสุธาราขันธศกรก,กันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพบกันในเรื่องของมาตากงกกมเกยและเกิลค่ะาถามว่าเด็กๆเ,เรียนจบเรื่องนี้เด็กๆจะได้อะไร หนึ่งเลยเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของคำในมาตากงกลมเก,ก,กยและเกิลได้นะคะสอเด็กๆจะต้องจำแนกคำในมาตากงกลมเก,กยเกิลได้สาเด็กๆจะต้องอ่านคำในมาตากงกลมเก,กยและเกลิกลได้แล้วก็ต้องอ่านข้อความได้ด้วยนะอย่างถูกต้องคล่องแคล่วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆจะต้อง เขียนสะกดคำได้ถูกต้องแล้วก็มีลายมือที่สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเด็กๆต้องมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานด้วยนะคะเอาละก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเนะะื้อหาลึกๆนะคะเราเล่นเกมกันก่อนดีกว่านะคะเกมแรกเนี่ยมีชื่อเกมว่าเปิดป้ายถ่ายคำ เคยเล่นไหมเคยเล่นเกมเปิดป้ายไหมเดี๋ยวครูแพเนี่ยจะมีรูปภาพที่ซ่อนอยู่นะจะมีแผ่นป้ายมาให้แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเลือกเปิดแผ่นป้ายว่าจะเลือกเลขไหนดีครูแพก็จะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดไปถ้าเมื่อใดที่เปิดแล้วทายรู้แล้วว่าภาพข้างหลังคืออะไรก็ให้รีบยกมือตอบกันมาเลยนะคะเอาละไปที่ภาพแรกกันเลยดีกว่า อ่าไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นอะไรเลยเอาหมายเลขใดดีคะชอบหมายเลขอะไรภาพที่หนึ่งเนาะภาพที่หนึ่งก็แผ่นที่หนึ่งละกันอ่ะขอเป็นแผ่นป้ายที่หนึ่งค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยแดงแดงขาวขาวคืออะไรอะ่ะผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าหืมอ,อะไรนี้ ไม่รู้ยังไม่ชัวรย,ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเอาขอหมายเลขสิบสามได้ไหมคะสิบสามค่ะฮะมีคนรู้แล้วหรอคะมีสีแดงมีสีขาวมีสีน้ำเงินรู้แล้วหรอคะคําตอบคืออะไรคะคําตอบคือธงหรอคะใช่หรือเปล่าเอาไหนขอดูเฉลยหน่อยสิใช่ธงหรือเปล่าน่า ถูกต้องโอ้โหเก่งมากเลยแค่ภาพแรกก็ตอบกันได้แล้วนะคะงั้นไปดูภาพต่อไปกันเลยภาพต่อไปนี้เอาหมายเลขใดดีนะเอากลางๆนะเผื่อว่าเราจะได้เห็นชัดๆว่าเป็นอะไรเนาะเอาสักหมายเลข9ล้าละกันอ่าอุ้ยไม่รู้อันนี้คือแพรไม่รู้ไม่รู้เด็กๆรู้หรือเปล่านะคะอะไรค่ะเนื้อหมูหรือเปล่าคะเนี่ย สีเนื้อเนื้อเหมือนเนื้อมูเลยเนาะดูอีกไหมคะเปิดอีกไหมคะยังไม่รู้เอาใกล้ๆหมายเลขแปดเอาเอาเลขหมายเลขแปดแล้วกันะ่ะใกล้ๆใกล้ๆกันโอ้เริ่มหรือยังเริ่มเห็นชัดหรือ,อยังคะเริ่มได้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมถ้ายังไม่ได้งานเอาสิบสองดีไหมคะสิบสองนะทุกคนอ่ะสิบสองได้ไหมคะโอ้ภาพนี้ยากจังเลยคะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ เอาไว้ใส่ในต้มยำใช่ไหมน่าจะใส่ในต้มยำแหละอะรู้ยังรู้ยังคะไหนใครอยู่ข้างคคุณแม่คุณแม่ค่ะในต้มยำม,มีอะไรบ้างอขอดูเลขเจ็ดอีกสักเลขหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเลขเจ็ดอ่าชัดมากอันนี้ชัดมากแล้วคะ่ะนักเรียนต้องตอบได้แล้วคะ่ะคำตอบคืออะไรคะคำตอบคืออะไรคะ ขิงถูกต้องค่ะขิงใช่แล้วนี่คือภาพขิงนั่นเองค่ะยากไหมยังไม่ยากเนาะมีอีกค่ะมีอีกอ่ะขอไปดูภาพต่อไปเลยเอาหมายเลขใดดีเมื่อกี้เปิดก,กลางๆไปแล้วครั้งนี้ลองเปิดแบบริมริมดูบ้างไหมจะได้แบบลุ้นลุ้นลุ้นุ้นนะคะลองริมริมดูงวง่าเอาหมายเลขสิบแล้วกันค่ะอ่าอุ้ยอุ้ย,ยอะไรอ่ะ สีสันมีสีสันแดงๆชมพูมีมีหมุดอะไรอยู่ไปๆยังไม่ชัดเลยค่ะเด็กๆอยากได้หมายเลขอะไรดีคะเอาเอามุมอีกด้านหนึ่งนะเอาริมอีกด้านหนึ่งนะอ่ะเอาหมายเลขหกละกันค่ะก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเฮย้ยอะไรนะที่เป็นทรงโค้ง,งสีสันสวยงามเอะเอะอะไรนะเอาตรงกลางละกันเพื่อจะได้เห็นชัดขึ้นเอาหมายเลขสามค่ะ อ่าโอ้โหชัดมากแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆน่าจะรู้แล้วว่าภาพนี้คืออะไรคะเอาไว้กันแดดก็ได้กันฝนก็ได้เอาไว้ถ่ายรูปเล่นก็ได้สิ่งนั้นก็คือร่มนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปเลยไม่รอช้าเลยเอาใหม่แรกใดดีคะเมื่อกี้เรากลางๆไปแล้วเนาะบนๆก็ไปแล้ว ยซ้าขขวาไปแล้วเอาล่างๆล่างดีกว่าไหมอ่ะล่างๆดีกว่าเอาสักสิบแปดดีไหมคะสิบแปดเลยคะ่ะอุ้ยสิบแปดคืออะไรคะเนี่ยครูขาหนูดูไม่ออกคะ่ะคุณครูคก็ดูไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ครูแพรเขายังดูไม่ออกเหมือนกันนะคะเอาเอาเลขถัดไปไหมเอาสักสิบสามอุ้ยดูเหมือนเขาน่าจะเป็นคนไหม เออแต่คนกําลังทําอะไรอยู่เอ,อ๊ะเหมือนเหมือนถือกระบวยทําอะไรอยู่สักอย่างเอองั้นไล่ขึ้นไปดีกว่าเอาหมาเลขแปดค่ะโอ,อ้ลองถามคุณแม่สิเวลาที่แบบคุณแม่ตักกระบวยขึ้นมาแล้วก็ทำานี้คือคุณแม่กําลังทําอะไรอยู่เรียกว่าอะไรคะไม่ได้กระโดดเข้าไปนะ,คะแค่นิดเดียวนิดเดียวเรียกว่าเรียกว่าการทําอะไรคะชิมอืมถูกต้อง ตอนนี้ภาพนี้คือเขากำลังชิมอาหารอยู่นะคะภาพต่อไปค่ะเอาหมายเลขใดดีนะเอาดิมริมล่างบ้างดีกว่าเนาะสิบหกแล้กันอ่าสิบหกอุ้ยเหมือนเหมือนคุณแพรแกล้งเลยเนาะแต่ครไม่ได้แกล้งนะคะขาวๆอย่างนี้นักเรียนบอกว่าหนูตอบไม่ได้ค่ะครูหนูหนูไม่เห็นอะไรเลยงั้นต้องทำไงดีล่ะเอาขยับขึ้นไปเนาะ เผื่อว่ารูปจะอยู่กลางๆเนาะเอาสักเท่าไรสิบสองแล้วกันสิบสองก็ยังไม่เห็นอยู่ดียังไม่เห็นอยู่ดีเอ้ยครูแพรแกล้งเด็กหรือเปล่าครูพแพรไม่ได้แกล้งนะคะแต่ว่าไม่รู้ยูรูปอยู่ที่ไหนนะคะอะเดี๋ยวไปดูรูปเอาอันไหนดีอะอันไหนดีนะสิบสี่แล้วกันน่าจะมีแล้วนะก็ย <g ül> ัง <g ül> ไม่มีคะ่ะก็ยังไม่มีทำยังไงกันดีคะเราภาพไม่รู้อยู่ที่ไหนคะ่ะตอนนี้ สงสัยจะอยู่ตรงกลางเพราะว่าแถวกลางเรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมคะใช่ไหมคะน่าจะใช่แหละอ่ะเอาไปใหม่เลขแปดค่ะออ้ยมาหน่อยหนึ่งแล้วมาหน่อยหนึ่งแล้วเรามาถูกทางแล้วเมื่อกี้เราหลงทางกันมาอยู่สามแผ่นใต้อันนี้เราเหลือแผ่นปลายเดียวที่เราจะเปิดได้แล้วนะเด็กๆเพราะว่าเราแบบไปหลงทางอยู่นานมากเลยค่ะงั้นครูคิดว่าคําตอบของเราเนี่ย น่าจะอยู่ที่เลข13แน่ๆเลยจริงไหมจริงไหมทุกคนต้องอยากเปิดเลขสิบ่ามอะครูแพอยากเปิดนักเรียนไม่รู้อยากเปิดไหมแต่ครูอยากเปิดอ่าเนี่ยไงเห็นแล้วละ่ะอันนี้น่าจะตอบได้แล้วแหละเป็นแบบเส้นๆสายๆโยงมาบางทีอะน่าจะอยู่ที่ตรงนี้บริเวณนี้ของเราหรือเปล่าสิ่งนั้นคือคือ ส้อยนั่นเองค่ะเก่งมากโอโ้โหนึกว่าคำนี้เราจะไม่เปิดเจอรูปแล้วนะคะโหดมากผู้แพ้ทำไมข้อน,นี้หินมากเลยนะคะอ่ะไปภาพต่อไปกันเลยเพื่อจะง่ายขึ้นน่าจะง่ายขึ้นนะเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรเรายังไม่ได้เปิดนะสิเอ็ดไหมสิบเอเรายังไม่ได้เปิดอ่ะหมายเลขส1บเอ็ดกันค่ะ้ยทำไมมันแบบฟุ้งๆเบลอๆคะครูยังมองไม่ชัดเลยค่ะ ทำยังไงดีเอาเป็นหมายเลขแปดดีกว่าค่ะอืมเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นเป็นลางๆคิดว่าเส้นๆนั้นน่าจะเป็นเส้นผมใช่ไหมน่าจะเป็นเส้นผมแล้วก็มือหรือเปล่าอ่าอาจจะเป็นเส้นผมของคนม่มือ,มอแต่เขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่ต้องไปดูที่น่าจะต้องเป็นภาพที่เท่าไหร่ดี เด็กอยากได้เลขอะไรคะอด็กได้เลขอะไรคะเลขอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินเลยเอาเป็นเลขสี่ละกันค่ะเอาเป็นหมายเลขสี่ละกันค่ะอุ๊ยเขาทำมืออย่างเงี้ยเขาทำอะไรอยู่บังแดดหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรอยู่มองไม่ชัดแสดงว่าเราต้องไปเปิดอีกแผ่นป้ายหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เอาเป็นหมายเลขเก้าละกันค่ะอาคนคนนี้ค่ะ แต่ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะว่ามีมีการทาเล็บด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่คะแชะแชแชะแชทําอะไรอยู่คะถ่ายรูปนะคะคํานี้คือคําว่าถ่ายนั่นเองเอาละต่อไปภาพอะไรดีเอาหมายเลขอะไรดีสิเจ็ดหมสิบเจ็ดละกันอ่ะสิบเจ็ดอุ๊ย เห็นเหมือนเหมือนฝาเนาะเหมือนฝาแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเราต้องไปเส้นนี้แล้วล่ะเอาเป็นหมายเลขสิบสองค่ะอุ้ยเราเราเกือบจะหลงทางแต่เรายังเห็นอะไรอยู่ข้างๆง,งั้นเป็นหมายเลขหกดีไหมจะได้ใกล้ๆกับรูปที่เรากำลังเห็นอยู่ดีไหมคะเอาไปหมายเลขหกนะคะรู้ยังรู้ยังคะนี่อะไรนี่คือภาพอะไรคะ ลิปสติกเหรอคะไม่ใช่น,นี้ลิปสติกทาไม่ได้คะ่ะถ้าทาปุ๊บปากติดก,กันขยับไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าภาพนี้คือ,อไลน์อัพขอดูเจ็ดอีกสักสักหนึ่งแป้นป้ายแล้วกันเจ็ดอาจจะทําให้ชัดขึ้นได้ไหมได้ไหมคะแบบเวลาหนูประดิษฐ์อะไรต่างๆสิ่งของแล้วก็หนูก็จะต้องเอาสิ่งนี้ยทาลงไปให้มันติดกันอ่าสิ่งนั้นเรียกว่า เก้านั่นเองค่ะเก่งมากเลยอะมาที่ภาพกันต่อไปกันเลยไม่รอช้านะคะเด็กบอกหนูยากเอาริมข้างล่างบ้างหนูไม่ได้เจอริมข้างล่างเลยครูแพรจะแกงเด็กอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะไปยี่สิบค่ะยี่สิบเลยอ่ามาถูกทางค่ะครูแพรมาถูกทางค่ะเอาเลขอะไรดีเอาเลขใกล้ๆกับที่เราเห็นอยู่ไหมดีไหมคะ ดีเนาะเอาเป็นหมายเลข15ห้าละกันอุ๊ยอะไรอะ่ะเขาขาว,ขาวมีขนอะไรอะ่ะแน่นอนว่าน่าจะไม่ใช่คนใช่ไหมหรือเอ๊ะหรือว่าเป็นคนใส่เสื้อกันหนาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดไปอีกแล้วกันเนาะเรายังเหลืออีก3แผ่นใต้นะเอาเป็นหมายเลข9ดีกว่าเผื่อว่าจะสูงขึ้นอ้าวไม่เห็น แสดงว่านี่ไม่ใช่และเรามาผิดทางแล้วนะคะงั้นขอเป็นหมายเลขตรงนู้นดีไหมเราลองแบบไปไกลๆดูบ้างเผื่อว่าเราจะเห็นภาพอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นเอาไหมลองเป็นหมายเลขเจ็ดละกันค่ะอุ๊ยเหมือนฉเฉลยอะเหมือนฉเฉลยแล้วอะอันนี้ใช่ไหมเหมือนฉเฉลยไปแล้วเพราะชัดมากอะต้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็น สัตว์ประเภทอะไรงั้นขอหมายเลขแปดอีกสักหมายเลขแล้วกันค่ะอ้าโอ้โหตาสองสีด้วยสัตว์ชนิดนี้คือคือแมวนั่นเองค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองเลยนะคะสุดยอดเลยมันเป็นเรื่องของดวงด้วยเนาะถ้าเราไปเปิดโดนริมริมฝั่งนู้นเนี่ยข้างบนเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอะไรเลยเป็นเรื่องของดวงนะคะเอาล่ะ เด็กๆคะเราได้รูปทุกคำเราได้เห็นได้ทายกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านคำกันอีกสักดึงรอบนะคะแล้วก็ลองสังเกตว่าคำแต่ละคู่เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรที่เหมือนกันบ้างมาช่วยกันอ่านและสังเกตกันดูนะคะคู่แรกค่ะคือคำว่าทงกับขิง คู่ที่สองรมชิมคู่ที่สามส้อยทายคู่ที่สี่กาวและแมวค่ะอ่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าแต่ละคู่เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรที่เหมือนกันเราดูจากคู่แรกก่อนเลยทงกับขิงมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง พอโทงมีเหมือนกันไหมไม่มีอ่าสละอิไม่มีะะมมแต่งองูใช่ไหมคะเห็นงองูชัดเด่นหลาสีชมพูแจ๋วขึ้นมาเลยนะคะว่างองูมีเป็นงองูที่เป็นตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองเอาล่ะมาดูคู่ที่สองคำว่าร่มกับชิมมีอะไรเหมือนกันคะ อ่าตอบไว้เลยมีมอมาเป็นตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองคู่ที่สามค่ะสร้อยและถ่ายมีอะไรเหมือนกันคะมีอะไรคะมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกันถูกต้องและคู่ที่สี่กาวแมวมีอะไรเหมือนกันคะถูกต้องค่ะ มีวอแหวนเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะอะครูแพ้ก,ก็ยกตัวอย่างคำไปมากมายแล้วนะคะทีเนี้ยถึงตาเด็กๆบ้างแหละเด็กๆลองช่วยกันยกตัวอย่างคําที่มีพยัญชนะงองูมอมายอยักษและวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเป็นตัวสะกดนะเอาสักคนละหนึ่งคำพอ นะคะแล้วนักเรียนกับคุณครูเนี่ยก็จะช่วยกันร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านออกเสียงให้เสียงดังฟังชัดเลยแล้วก็พร้อมเพียงกันอีกหนึ่งรอบเข้าใจไหมคะทุกคนน่าจะเข้าใจโจทย์แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยทำกันเลย นี่เป็นแนวคําตอบเฉยๆนะคะเด็กๆอันนี้ระหว่างที่เด็กๆได้ไปทำครูแพรก็ได้ไปทําด้วยเหมือนกันตัวอย่างคําที่มีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าลิงห้องหางเครื่องอมีใครได้คําเดียวกับครูแพรหมเด็กๆอาจจะได้คําอื่นที่นอกเหนือจากนี้แต่มีงองงูเป็นตัวสะกดก็ได้เช่นกันเลยนะคะต่อไปคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นแก้ม ดมดมสามคำที่มียอยัก์เป็นตัวสะกดเช่นโวยวายสวยคุยคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดเช่นสาวข่าวคราววิวอ่าเป็นยังไงคะทำได้ไหมคะทุกคนน่าจะทำได้กันอยู่แล้วใช่ไหมง่ายๆค่ะครูเรื่องนี้ง่ายมากนะ เอาล่ะวันนี้ครูแพรพบเกมมาเยอะมากเกมเปิดแผ่นป้ายก็เปิดไปแล้วมีเกมอีกแล้วค่ะพกเกมมาเยอะอยากอยากให้เล่นนะคะอะเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาพาชง,งนปริศนาพาชง,งนจะชง,งนจริงๆไหมนะหรือจะไม่ชง,งนเพราะว่าพวกเราเก่งกันอยู่แล้วนะคะครูแพรเนี่ยจะอ่าน ปิศนาคําทายให้เด็กฟังเด็กๆก,ก็สามารถอ่านไปพร้อมๆกับครูแพรได้นะคะซึ่งปิศนาคําทายนี้จะเป็นบทร้อยกลองด้วยอ่าพอเราฝึกอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลองทายว่าปิศนาคําทายที่ครูแพรให้ไปนั้นคําตอบคืออะไรอ่าเด็กๆน่าจะเคยเล่นปิศนาคําทายอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกันอยู่แล้วใช่ไหม อันนี้ก็ง่ายแน่นอนนะคะลองไปดูคำถามแรกกันเลยค่ะสิ่งนี้คืออะไรใช้ใบไม้มาถักทอมีลูกนกนอนรอเหยื่อแม่พ่อหามาป้อนอะไรอะ่ะอะไรค่ะใช้ใบไม้มาถักทอลูกนกนอนลูกนกนอนที่ไหนลูกนกนอนที่ไหนคะเด็กๆ นอนที่รังไงใช่ไหมคําตอบคือรังนะคะเอาละข้อต่อไปเลยสัตว์ใหญ่อยู่ในป่ากินผักหญ้าสบายใจมีเขาคลายกิ่งไม้ผัดเขาได้ทุกทุกปีเป็นสัตว์ใหญ่นะที่อยู่ในป่าแต่ว่ากินผักกินหญ้าแล้วก็มีเขาด้วย แ,แล้วเขาเนี่ยคล้ายๆกิ่งไม้อ่ตัวอะไรคะตัวอะไรคะเสือเหรอเสือไม่ใช่เสือไม่มีเขาตัวอะไรดีคะกวางถูกต้องเห็นไหมดูในรูปภาพสิคะเขามีเขาคล้ายๆกิ่งไม้ด้วยนะคะต่อไปคะ่ะปริศนาต่อไปผลไม้ชนิดนี้คั้นน้ําดีดื่มชื่นใจปอกเปลือกได้เร็วไว เนื้อฉ่ำใสเป็นกลีบเอ่ยเขาใบมาให้ว่าเป็นอะไรคะผล,ละไม้ใช่ไหมเป็นผล,ลไม้ที่เราอ่ะมักจะคั้นน้ำมาดื่มแล้วก็ชื่นใจเปรีย้ยวๆหวานๆปลอกเปลือกง่ายๆผลเป็นกลีบอะไรคะผล,ละไม้อะไรคะส้มนั่นเองนะคะเห็นไหม เวลาเราคั้นน้ำส้มดื่มนี่ชื่นใจมากเลยนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปเลยนะภาชนะชนิดนี้ดูดีๆคล้ายกับจานแต่ก้นลึกเอาการไว้ใช้งานใส่น้ํำแกงเป็นภาชนะ่คำใบ้คือเป็นภาชนะที่คล้ายกับจานแต่ว่าก้นลึกจานที่ก้นลึก เอาไว้ใส่น้ำแกงค่ะอะไรคะที่บ้านเราเราเอาอะไรไว้ใส่น้ําแกงอะไรคะติ๊กตอก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 คือชามนั่นเองถูกต้องเก่งมากนะคะปริศนาต่อไปเลยค่ะพืชพันธุ์ชนิดนี้รสหวานดีขึ้นเป็นกอลำต้นเป็นปล้องข้อน้ำหวานรอ ทำน้ำตาลคำใบ้คือเป็นพืชที่มีรสชาติหวานลำต้นเนี่ยเป็นปลองปลองปลอง,อง,องแล้วก็หมุนหวานค่ะนื้อออกไหมเนื้อออกไหมน่าจะเป็นสิ่งที่ช้างชอบกิน่แต่ถ้าเราเราเป็นคนเราก็จะแบบคั้นเอาน้ำมา,มา,ม,ามาทานนะคะอะอะไรดีอะไรดีคะเด็กๆลองตอบกันมานะคะคำตอบคือ อ้อยคะ่ะถูกต้องปริศนาต่อมาค่ะสัตว์ใหญ่กินแต่หญ้าเคี้ยวเอื้องช้าน่าสนใจชาวนานำตัวไปเทียมคันไถเพื่อพลิกดินตัวอะไรนะเป็นสัตว์ใหญ่อีกแล้วกินแต่หญ้าอีกแล้วแต่ว่า เขียวช้าๆแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวนาะสัตว์อะไรคะใครตอบได้คะยกมือเลยสัตว์อะไรคะควายถูกต้องคะอ่ะปริศนาต่อไปเลยนะคะสิ่งนี้อยู่บนฟ้าขาดจันทราเห็นแสงใสมีชื่อลือไปไกล ทั้งลูกไก่คันไถเอ่ยมีอะไรอยู่บนฟ้าบ้างอ่ะลองลองเงยหน้ามองนะคะบางคนเออเห็นตะเพดานต้องออกไปออกไปข้างหน้าบ้านนะคะแล้วก็ลองเงยไปตอนกลางคืนเอ้ยเราจะเห็นอะไรอะตอนกลางคืนอะถ้าคืนนั้นไม่มีพระจันทร์อะก็จะเห็นสิ่งนั้นชัดแจ๋วเลยสิ่งนั้นคือ ดาวนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดอะ่ะทุกคนตอบได้ทุกคำเลยเก่งมากๆเลยไม่มีอะไรยากสำหรับพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะมีอีกมีอีกนะคะมีแถมมีแถมให้ค่ะพืชนี้เป็นอาหารทั้งคาวหวานของชาวไทยปลูกทั่วทุกภาคไปไม่ว่าใครกินทุกวันอ่าเป็นพืช คำใบ้คือเป็นพืชเป็นคาวก็ได้เป็นอาหารหวานก็ได้ของคนไทยปลูกทุกภาคเลยต้องมีสิ่งนี้เป็นอาหารหลักเลยนี่คือคำใบ้อหแทบจะเฉลยแล้วอะ่ะแทบจะเฉลยแล้วคำตอบคือคืออะไรคะคือข้าวไงคะข้าวเอาไปทำเป็นของหวานก็ได้นะเอาไปทำเป็นของข้าวก็ได้คือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เราได้เรียนรู้คำทุกคำแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะคููอยากให้เด็กๆลองอ่านคำอย่างพร้อมเพียงกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลองช่วยกันวิเคราะห์ว่าคำนั้นเนี่ยมีพยัญชนะใดที่เป็นตัวสะกดนะแล้วตัวสะกดนั่นนะคำนั้นนะอยู่ในมาตราใดอ่าค่อยๆทำค่อยๆทำช่วยๆกันทำนะคะ คำแรกค่ะคือคําว่ารังใช่ไหมที่เราตอบคําถามกันไปคําว่ารังกับคําว่ากว้างสองคำนี้มีตัวสะกดคืององงูใช่ไหมซึ่งคําที่มีงงงูเป็นตัวสะกดเนี่ยอยู่ในมาตรามาตรากงนั่นเองค่ะ,ะทุกคนเข้าใจแล้วนะเข้าใจวิธีทำแล้วนะต่อไปค่ะ คำว่าส้มคำว่าส้มกับคำว่าอ่านว่าชามอ่าส้มชามมีตัวสะกดคือตัวอะไรคะตัวอะไรคะเหมือนกันเลยสองคำนี้ตัวมอม้านะคะมอม้าเป็นตัวสะกดซึ่งมอม้าเป็นตัวสะกดก็คือมาตากลมนั่นเองค่ะต่อไปคำคู่ที่สาม คำว่าอ้อยกับคำว่าควายอ้อยควายมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยเร็วๆมองแวบเดียวรู้เลยคือตัวยอยักษ์นะคะยอยักษ์เป็นตัวสะกดคำใดก็ตามที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะจัดอยู่ในมาตราเกยถูกต้องและคำคู่สุดท้ายค่ะคำว่าดาว กับข้าวาดาวข้าวมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะวอแวนถูกต้องค่ะวอลวนเป็นตัวสะกดและคํำใดก็ตามที่มีวอแวนเป็นตัวสะกดจะจัดอยู่ในมาตราเกิลน,นั่นเองสุดยอดปรบมือให้ตัวเอง10ทีเลยนะคะเอาล่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นใช่ไหม ว่าคาที่ครูแพรให้ไปเนี่ยทางมาตาโกงกกมเกยแล้วก็เกลเนี่ยทุกมาตานี้จะมีตัวสะกดเพียงกี่ตัวตัวเดียวใช่ไหมคะมาตากงก็มีงองูแค่ตัวเดียวมาตากลมก็มีมอม้าตัวเดียวมาตากเกยก็มียอยักษ์ตัวเดียวและมาตาเกลก็มีวอลแวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเช่นเดียวกัน ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคงเข้าใจแล้วแหละเพราะว่ามันง่ายมากเวลาเราเห็นคำเราแค่ใช้การสังเกตเล็กน้อยใช่ไหมคะว่าตัวตัวสกดเนี่ยใช้ตัวอะไรเราก็จะตอบได้ว่าคำนั้นเนี่ยอยู่ในมาตราใดนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องมาตรากงกลมเกยและเกิลมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวครูแพรให,ให้เด็กๆลองไปดูคลิป เพื่อสรุปเป็นความรู้เล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะมาตากงโกมเกยเกลิลนักเรียนมาดูเรื่องมาตากง,งกมเกยเกลิลตัวสะกดกำหนดเสียงกันนะครับคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดเรียกว่าคำในมาตรากงหรือแม่กง คำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเรียกว่าคำในมาตรากลมหรือแม,ม่กลมคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเรียกว่าคำในมาตราเกยหรือแม่เกยคำที่ทมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดเรียกว่าคำในมาตราเกลหรือแม่เกล นักเรียนครับมาตรากงกม้มเกยและเกยมีตัวสะกดตัวเดียวตรงตามมาตรานะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างคำและสังเกตคำในมาตรากงกลมเกยและเกยกันนะครับคำในมาตรากงเช่นเมืองทองครองแครงแย่งชิงจริงจัง คำในมาตรากรมเช่นชุมนุมกลุ่มกลิ่นยิ้มแย้มแก้มแหมมคำในมาตราเกยเช่นช่วยด้วยป่วยชัยภัยร้ายง่ายดายคำในมาตราเกลเช่นแมวเหมียวเขียวข้าวบ่าวสาวข่าวคราว กิจกรรมต่อมานะคะครูแพรก็อยากให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกอ่านสะกดคําตามครูแพรสักหนึ่งรอบหลังจากนั้นนะคะก็ลองฝึกอ่านออกเสียงด้วยตนเองให้เสียงดังฟังชัดพร้อมเพียงกันเลยนะคะซึ่งการอ่านเช่นนี้เนี่ยก็จะทําให้นักเรียนได้เข้าใจส่วนประกอบของคําแล้วก็อ่านออกเขียนได้ด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยคําที่1ค่ะกุ้งแห้งอะ สะกดพร้อมๆกันนะคะกออุงอกุ้งไมโทกุง้งหอแองอแหงไม้โทแหง้งกุ้งแห้งถูกต้องโพงพางสะกดว่าพอโองอโพง พออางอพางพงพางชมรมสะกดว่าชอโอมอชมรอโอมอรมชมรมมูมมามสะกดว่ามออูมอมูม มออามมมามมูมามตุ้ยนุยสะกดว่าตออุยอตุยไม้โทตุยนออุยอนุยไม้โทนุยตุยนุยโปรยปลาย ปอรอโอยโอปรยปอรออ,ย,อปรยปลายโปรยปลายต่อไปค่ะข้าวเหนียวขออาวอขาวไมโทข้าวหอนอเอวอเหนียวข้าวเหนียว ก้าวราวกออว์ก้าวไม้โทเก้าวรออวอราวไม้โทร้าวก้าวราวเก่งมากค่ะต่อไปนะคะจะไม่ใช่การอ่านสะกดคำแล้วอยากให้เด็กๆอ่านเป็นคำเลยค่ะอ่านออกเสียงคำต่อไปนี้พร้อมๆกับครูแพรเลยนะคะ เริ่มกันเลยไหมหนึ่งสองสามเก้งก้างเว้งควางช้างพังช่วงชิงเหมืองทองโครมครามจิ้มลิ้มซ่อมแซมอ้อมค้อม ้อมล้อมกุยช่ายฉุยฉายต่อยหอยอ้อยส้อยสุรุยสุร่ายเกลียวกราวเปล่าเปลียวเขียวขจีแพรวพราวแมวคราว เก่งมากค่ะทุกคนเอาละพอเรารู้คำศัพท์ทุกคำแล้วนะคะลองเอาคำศัพท์ที่ครูแพรยกตัวอย่างมาให้เนี่ยลองเติมลงในประโยคเหล่านี้ให้มีใจความที่สมบูรณ์กันดูนะคะประโยคแรกค่ะจุดจุดจุดุด,ด,ด,ดมักจะดุร้ายเวลาตกลูกเอะอะไรมักจะดุร้ายเวลาตกลูกะ่ะ อ้อมค้อมช้างพังแมวคราวเกลียวกราวหรือว่าซูรุย่ยสูร่าดีคะคำไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดน่าจะทำให้ใจความสมบูรณ์ได้มากที่สุดคำนั้นคือช้างพังนั่นเองช้างพังนะคะว่าจะมีนิสัยดุร้ายเวลาที่เขาตกลูกนะคะอ่ะอ่านด้วยกันอีกหนึ่งรอบช้างพังมักจะดุร้ายเวลาตกลูกนะคะต่อไปเป็นประโยคที่สองจุด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  ตัวใหญ่ส่งเสียงขู่สุนัขอืมอะไรตัวใหญ่แล้วส่งเสียงคู่สุนักคำไหนที่ส่งเสียงขู่สุนัขได้บ้างคำไหนดีคะแมวคราวอาแมวคราวตัวใหญ่ส่งเสียงขู่สุนักนั่นเองต่อไปประโยคที่สามค่ะลูกไม่ควรพูดจุ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 ดกับพ่อแม่ ลูกไม่ควรพูดอะไรยังไงกับพ่อแม่คำไหนดีคะเลือกอันไหนดีอันไหนดีคำว่าอ้อมขอมลูกไม่ควรพูดอ้อมขอมกับพ่อแม่มีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆให้ปรับความเข้าใจกันสามัคคีกันในครอบครัวนะคะต่อไปประโยคที่สี่ค่ะคนที่ใช้จ่ายจุดๆุๆจุดจุดจุดนั้น ไม่รู้จักค่าของเงินอืมใช้จ่ายยังไงถึงจะเรียกว่าไม่รู้คุณค่าของเงินใช้จ่ายแบบไหนคะใช้จ่ายเกลียวกลาวไหมไม่น่าได้ไม่น่าได,ไาได้ไม่เหมาะเอา,เอาอะไรดีสุรุ่ยสุร่ายคนที่ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายก็คือคนที่ไม่รู้จักค่าของเงินนะคะต่อไปประโยคสุดท้ายและเด็กๆปรบมือกันไม่ต้องเลือกเลยมีให้แล้ว เกรียวกราวนะคะเมื่อจะได้รับประทานไอศกรีมโอ้โหสุดยอดเก่งมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเราเริ่มจะใกล้ถึงช่วงท้ายแล้วนะคะก็จะสร,สรุปคนเดียวก็เหงาอยากให้เด็กๆช่วยกันสรุปความรู้เรื่องมาตากงกลมเกยเกล ให้ครูแพรหน่อยนะคะโดยที่เด็กๆเนี่ยช่วยกันเติมคําลงในแผนภาพความคิดที่ครูแพรสร้างไว้นะช่วยกันเติมหน่อยว่าได้ความรู้ยังไงสรุปความรู้ยังไงในเรื่องนี้ได้บ้างนะคะอ่ะไปดูแผนภาพกันเลยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเติมฉันให้สมบูรณ์ถ้าถ้าขาดเด็กๆไปกิจกรรมนี้ก็จะไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเนี่ยอ่ะครูแบ่งแผนผังมาให้แล้ว ว่าน่าจะมีสี่เกอบเนาะสี่เกาบอ่ะมีมาตาอะไรบ้างที่เราเรียนกันไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยมีมาตาอะไรบ้างมาตากงใช่ไหมคะมาตากงจะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดงองูมาตากงมีงอง,งูเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปมาตาที่สองมาตากลมมาตากลมมีตัว มม้าเป็นตัวสะกดสุดยอดต่อไปค่ะาตาเกลาตาเกลมีวอลแวนเป็นตัวสะกดค่ะและสุดท้ายมาตาสุดท้ายที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงคือ,มา,าอมาตาเกยถูกต้องมาตาเกยก็จะมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดอันนี้เป็นแนวคำตอบเฉยๆนะเด็กๆจะสลับ คำตอบอะไรมาก่อนได้หมดเลยถ้าเด็กตอบครบ4ี่มาตานี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนครูแผนนะคะเด็กๆหาจากการที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องมาตากงกลมเกยเกิแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไงจากแผนผังเมื่อกี้ที่เราร่วมกันสรุปไปแล้วเด็กๆเอาดินสอแล้วก็กระดาษขึ้นมา เขียนสรุปลงในกระดาษแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคะว่าหนูได้เหมือนกันไหมคล้ายกันไหมมีใครแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็เอามาโชว์กันเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆน,นะคะเด็กหญิงพิมพาใจสูงส่งงานมาชั้นป .3 าทับเลขที่20นะคะเด็กหญิงพิมพพาเนี่ยได้เขียนสรุปมาแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันอ่านช่วยกันดูนะว่า เหมือนของเราไหมนะคะเด็กยญิงพิมพาบอกว่าคำในมาตาโกงกลมเกยเกลเป็นคำที่มีงองูมอมายอยักษ์แล้วก็ออกวอแแวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวอ่าถูกต้องไหมเด็กยญิงพิมพาพูดถูกไหมคะพูดถูกเนาะอ่าคล้ายๆคล้ายๆกับข,ข,ข,ของหนูไหมที่หนูเขียนมา บางคนอาจจะเขียนสลับกันแต่ว่าเนื้อความประมาณนี้คือได้เหมือนกันนะเป็นการสรุปความรู้นะคะสุดยอดพวกเรานี้เก่งจริงๆเอาละมาอยู่ที่กิจกรรมท้ายๆและท้ายๆ้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยมีชื่อว่าแต่งนิทานจากคำมาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียว กิจกรรมนี้เนี่ยคุณแพรก็อยากให้นักเรียนนะคะลองแต่งนิทานดูโดยใช้คําในมาตราที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้คือมาตรากงกมเกยแล้วก็เกลนะคะเอามาประกอบในเนื้อเรื่องให้ได้มากที่สุดเลยนะเท่าที่จะมากได้แล้วก็ อย่าลืมตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจนะคะแล้วก็วาดภาพประกอบให้สวยงามและที่สำคัญลายมือตัวบรรจงสวยงามด้วยนะคะโดยเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะทำกิจกรรมเป็นกลุม่มเป็นคู่เป็นรายบุคคลก็ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมตรวจทานผลงานของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะ โดยก,จกิจกรรมนี้นะคะก็มีเกณฑ์การประเมินดังนี้เลยถ้านักเรียนนำคำในมาตาโกงโกกมเกยและเกิลมาแต่งเรื่องได้ครบทุกมาตาเลยในเรื่องหนูมีครบหมดแล้วก็เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยและมีลายมือตัวบรรจงสวยงามมีความคิดสร้างสรรค์เอาไปเลย10คะแนนเอาไปเลย ไม่ห่วงเลยนะคะแต่ถ้าหนูเนี่ยนำคำในมาตราเหล่านั้นเนี่ยมาได้3มาตรามีอยู่4ได้มาแค่3ก็แต่ยังสะกดถูกอยู่นะสะกดถูกอยู่ทุกคำเลยลายมือยังสวยอยู่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ก็ลดคะแนนลงมานิดนึงก็จะเหลือเป็น9คะแนนนะคะแต่ถ้าหนูได้มาแค่บางมาตราส,สักหนึ่หรือ2มาตรา แล้วในบางคำก็มีการสะกดผิดเล็กน้อยนะคะตัวก็บรรจงกึ่งบรรจงอยู่ได้อยู่ก็8คะแนนนะแคะแนนและสุดท้ายถ้าหนูเออแบบได้มาแค่มาตาเดียวอะ่ะคือมันนึกไม่ออกจริงค่ะได้มาแค่มาตาเดียวแล้วก็เขียนสะกดคำยังไม่ค่อยถูกต้องนะคะ ก็คะแนนก็จะลดหลันลงมาเรื่อยๆๆนะคะอ่ะประมาณนี้นะเกณฑ์การประเมินประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้เวลาเด็กๆลองไปทำผลงานของตัวเองดูนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มลูกเจีย๊ยบอันนี้เป็นเขาทำเป็นงานกลุ่มมา กลุ่มสามคนกลุ่มวูทยจะมีอยู่สมคนได้แต่งเรื่องครอบครัวแสนสุขมาลองอ่านดูไหมลองอ่านดูแหมว่าเพื่อนเขาแต่งว่าอะไรครอบครัวของทอยมีด้วยกันสี่คนพ่อแกวแม่รุง้งและน้องพลอยทุกวันหยุดพ่อและแม่จะพาทอยและน้องไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะแถวชานเมือง แม่จะเตรียมอาหารไปให้พวกเราทุกคนพวกเรารับประทานอาหารอย่างอร็ดอร่อยทั้งสองพี่น้องมีความสุขที่ได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านทุกครั้งเป็นยังไงคะสร้างสรรค์มากดูดิเป็นเรื่องราวของแบบเออครอบครัวเนาะครอบครัวสี่คนลายมือก็สวยงามอ่านชัดเจนนะคะตัวบรรจงแล้วก็คุณแพ้แตรวจแล้วด้วย มีคําในมาตราทั้ง4มาตราเมื่อสักครู่นะคะครบถ้วนนี้ถ้าแบบนี้มาเนี่ยสิคะแนนไหมคะให้ไหมคะให้เลยอันนี้คือ10คะแนนเลยนะคะหวังว่าเด็กๆก,ก็คงจะทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้แต่งนิทานเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถ ออกมาเล่านิทานประกอบภาพเหล่านั้นให้เพื่อนๆฟังตามรูปแบบต่างๆได้เลยตามความเหมาะสมเลยนะคะเด็กๆอาจจะมาเล่าให้ฟังสดๆเลยหรืออาจจะบันทึกเป็นวิดีโอโดยมีครูผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำเด็กๆอยู่นะคะซึ่งเมื่อเด็กๆนำเสนอครบทุกคนแล้วเนี่ยก็ลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าเด็กๆชอบผลงานของใคร เพราะอะไรอลองให้อธิบายเหตุผลสั้นๆลองดูนะคะฝึกกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดูนะคะและหลังจากที่เด็กๆได้ร่วมกันนำนิทานที่แต่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูก็อาจจะรวบรวมกันรวบรวมกันก็ได้มาจัดทำเป็นสมุดทำมือทำเป็นพ็อปอัพหรือว่ารูปแบบอื่นๆ สามารถเอานิทานของเราไปเล่าให้เพื่อนๆฟังไปเล่าให้ผู้อื่นฟังเด็กๆน้องๆเนี่ยชอบฟังนิทานมากเลยเด็กก็เอาไปเล่าให้น้องๆฟังได้นะคะอาจจะทําหุ่นทํามือได้หุ่นทํามือประกอบการเล่าเรื่องนะคะหรือเอาไปเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เอาไปไว้ในห้องสมุด มุมรักการอ่านอะไรเงี้โดยที่มีผู้ปกครองมีคุณครูคอยให้คำแนะนำคือผลงานมันจะมีประโยชน์ต่อสังคมมากนะคะผลงานเราต้องได้รับการเผยแพร่นะคะประมาณนี้ทำได้ไหมคะทาได้ไหมคะสู้นะคะอะทำได้ก็ลงมือทำได้เลยนะคะช่วงรับปัญญาพัฒนาทักษะ ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมเลยเด็กๆน่าจะคุ้นเคยแล้วว่าช่วงนี้เราจะนำความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยมาใช้ในช่วงนี้ใช่ไหมเราจะได้ใช้มากที่สุดกันในช่วงนี้แหละลองดูซิว่าเด็กๆจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะลองฝึกตัวเองค่อยๆต่อไปนะคะมาดูข้อแรกเลยคำว่าบัวตอง ใช้ตัวสะกดมาตราใดใช้ตัวสะกดมาตราใดแยกบัวกับตองออกจากกันเลยนะว่าใช้ตัวสะกดมาตราใดให้เวลา10วินาทีค่ะหมดเวลาได้หรือยังคะได้หรือยังคะเด็กๆตอบข้อไหนกันตอบข้อไหนดี ข้อสใช่ไหมเพราะว่าคำว่าบัวบออัวบัวคำว่าบัวมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดก็จะอยู่ในมาตรากกาอส่วนคำว่าตองมีงองูอยู่ข้างหลังมีงองูอยู่ข้างหลังแบบนี้อยู่ในมาตรากงถูกต้อง ก็จะตรงกับข้อ3ที่ทีเด็กตอบมาเลยใช่ไหมคะว่าบัวตองเนี่ยอยู่ในมาตรากอกาและมาตรากรงนั่นเองค่ะข้อแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีไปข้อที่2กันเลยข้อที่2ค่ะคำใดอยู่ในมาตรากมและเกยตามลำดับอ่าข้อนี้คุณแพ้ใจดีเดี๋ยวครูอ่านชอยให้ด้วยอ่าข้อ1 ห่วงใหญ่ข้อ2ชมเชยข้อ3งูเหลือมข้อ4กล้วยหอมอ่าให้เวลาคิด10วินาทีค่ะหมดเวลาอ่า ข้อไหนคะที่อยู่ในมาตากรมและเกยตามลำดับเด็กๆตอบว่าข้อ2นะคะคือคำว่าชมเชยชมชมีมามาใช่ไหมคะอยู่ในมาตากรมส่วนเชยยอยักษ์อยู่ในมาตากเยยยกยาต,ากตามลำดับตามโจทย์ที่เขาถามเลยแต่ห่วงใยเนี่ยที่ไม่ใช่เพราะห่วงอยู่ในมาตากงส่วนใยอยู่ในมาตากอาากา ะะข้อ3มเนี่ยงูเหลือมงูอยู่ในมาตากอกาไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนเหลือมเนี่ยอยู่ในมาตากลมเพราะว่ามีตัวสะกดคือหมอมา้าและสุดท้ายกล้วยหอมกล้วยหอมเนี่ยกล้วยอยู่ในมาตาเกยเพราะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะส่วนหอมอยู่ในมาตากลมนะ อยู่ในมาตากลมเพราะว่ามีมอหมาเป็นเป็นเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะอ้าวครูก็เป็นเกยกับกลมแต่ว่าโจทย์บอกว่ากลมกับเกยตามลำดับไงง้าเราต้องสังเกตโจทย์ดีๆนะว่าเขาต้องการข้อไหนกันแน่นะคะเอาล่ะยังไหวอยู่ไหมถ้ายังไหวอยู่ไปต่อที่ข้อ3กันเลยข้อ3ค่ะคำในข้อใด มีความหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีความหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนี้หนูต้องสังเกตเรื่องของความหมายของคำและ่วสนใจเรื่องของความหมายของคำแล้วว่าเป็นความหมายประเภทเดียวกันไหมให้เวลาคิด10วินาทีค่ะ หมดเวลาได้หรือ,อยังได้คําตอบแล้วหรือ,อยังคะ,ะเด็กๆตอบข้อไหนดีข้อไหนคะที่มีความหมายอยู่กลุ่มเดียวกันข้อข้อหนึ่งนะคะเพราะว่าโกงกลางกับแก้มแหม่มเนี่ยเป็นชื่อพืชเหมือนกันเป็นชื่อพืชเหมือนกันแต่ข้อ2กุยช่ายกุยช่ายกับงูเหลือมกุยช่ายเป็นชื่ออาหารคะ่ะ ส่วนงูเหลือมเป็นชื่อสัตว์ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันค่ะต่อไปข้อ3แต้วแล้วเป็นชื่อสัตว์นะคะส่วนข้าวเหนียวก็เป็นชื่ออาหารคนละกลุ่มเหมือนกันทีนี้ข้อ4มันแกวกับแมวเหมียวมันแกวเป็นพืชเนาะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะส่วนแมวเหมียวก็เป็นสัตว์ตามลําดับแสดงว่า3ข้อล่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นความหมายกลุ่มเดียวกันข้อที่ถูกจึงเป็นข้อที่ หนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่ข้อใดมีคำในมาตรากงกลมเกยและเกลครบทั้งสี่มาตราโอ้โหเด็กๆต้องใช้ดินสอมาทษเลยนะคะหนูอ่านทีละคำแล้วหนูลองทษซิว่าในประโยคนั้นมีคำครบสี่มาตราไหมอะ สิบวินาทีน่าจะพอนะระหว่างนี้คูแพรอ่านโจทย์ให้ด้วยอ่าระหว่างนี้จะได้ค่อยๆค,ค,คิดไปด้วยเราจะได้ทันนะคะข้อ 1, 1แมวสองตัวตักกุยผ้าห่มจนยุ่งเหยิงข้อสองฤดูการนี้มีทั้งชมพู่มะม่วงทุเรียนข้อ3น้องกินชมพู่มาเหมี่ยวในจานจนหมด ข้อ4แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนอ่ะอ่ะอ่านให้แล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ถึงเวลาเด็กๆต้องลองคิดแล้วค่ะลองนับลองจดลงไปนะคะว่าข้อไหนที่มีมาตาครบทั้งสี่มาตาให้เวลา10วินาทีค่ะ ใชเลยคำตอบคือข้อข้อ1น,นะคะเพราะว่าข้อ1น่งมีคำในมาตาทั้งสี่มาตาเนี้ยครบหมดเลยได้แก่คำว่าแมวซึ่งอยู่ในมาตาเกิลใช่ไหมสองคำว่าสองอยู่ในมาตากงตะกุยอยู่ในมาตาอยู่ในมาตา เกยโฮมอยู่ในมตาตรากลมแล้วก็ยุ่งเหยิงอยู่ในมตาตรากงนั่นเองครบสี่มาตราเลยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะไม่ครบจะมีแค่สามมตราทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะทั้งชมพู่มะม่วงน้องชมเมียวแมงมุมลายสมไม่ครบนะคะมีแค่สาม ตัดทิ้งไปเอาล่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะมาพ่อต้องลำบากหาเงินมาเลี้ยงลูกอย่าใช้จ่ายจุดๆๆๆๆนะควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะทำให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ์คะ่ะ คำที่หนึ่งเก่งก้างคำที่สองอ้อมขอมคำที่สามสุรุยสุร่ายและคำที่สี่เกลียวกราวค่ะให้เวลาคิดสิบวินาทีค่ะอ่าหมดเวลาเด็กๆคะได้คำตอบหรือยังคะอย่าใช้จ่ายอะไรคะ หางเงินมาลำบากอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายข้อที่3นั่นเองนะคะคำว่าสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยหมายถึงคนที่ชอบจับจ่ายใช้สอยแบบสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นนะคะเวลาที่เราเอาไปเติมลงในประโยคนี้ประโยคก็จะสมบูรณ์เหมาะสมกับข้อความข้างต้นด้วยนะคะส่วนแกงก้างเนี่ยความหมายคือลักษณะกิริยาที่ ดูไม่เรียบร้อยไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เก้งก้างเก้งก้างนะคะต่อไปคําว่าอ้อมค้อมเนี่ยหมายถึงความเอ่อวกวนลดเลี้ยวไม่ตรงไปตรงมามักจะใช้กับการพูดพูดอ้อมค้อมอะไรอย่างนี้นะคะและข้อที่4ี่เกลียวกล่าวหมายถึงเสียงเอ็ดอึงเสียงดังอะ,ะเสียงดังพร้อมๆกันหลายๆเสียงเกลียวกล่าวไปหมดเลย เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอทำข้อสอบได้ไหมแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อต้นชั่วโมงก็ได้นามาใช้ในข้อสอบเนาะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้เรียนไปเพื่อสอบอย่างเดียว เราสามารถเอาสิ่งที่เราเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยหวังว่าวันนี้เด็กๆคงจะได้รับความรู้ไปอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมทั้งความสนุกสนานที่เราได้เล่นเกมกันมากมายเลยนะคะสําหรับวันนี้ครูแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ